มาพอมาตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนาะครับผมเริ่มเห็นเออเขากลับมารักกันมากขึ้นละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าลูกเขาโตหมดแล้วมีงานมีการมีหน้าที่การงานหมดแล้วชีวิตเขาก็โอเคแม้จะเริ่มเจ็บป่วยไม่สบายแต่การที่อย่างเนี้ยแม่ผมเจ็บป่วยไม่สบายเดินเหินไม่ค่อยได้พ่อผมยังต้องมาดูแลดูเป็นความรักที่แบบผมไม่เห็นตอนเด็กอ่ะเพราะไม่มีเวลาที่จะมาทำอย่างนี้ด้วยผมไม่เคยเห็นพ่อผมแสดงความรักกับแม่ผมเลยตอนเด็กผมเพิ่งเคยเห็นพ่อผมร้องไห้อ่ะเพิ่งเคยเห็นพ่อผมแบบอุ้มแม่ผมดูแลจากเมื่อก่อนตอนผมยังไม่มีเลยภาพรักภาพแบบนี้ไม่เคยเห็นพอเห็นแบบนี้แล้วนั่งคิดนี่ไงไอ้ผู้ชายอย่างเรามันก็ถูกฝึกมาว่าเองห้ามร้องไห้นะเองต้องเข้มแข็งเองต้องหัวหน้าครอบครัวแต่จริงๆมันมีอารมณ์เรื่องแบบนี้อยู่ครับแต่เขากลับมาเป็นในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยตอนผมเป็นเด็กครับก็เลยรู้สึกประทับใจในเรื่องนี้